สวัสดีครับวันนี้108สตอรี่จะพาทุกท่านไปชมเจ้าสัตว์เลี้ยงสี่ขาที่แสนน่ารักอีกทั้งยังมีราคาที่สูงปี๊ดมาให้ทุกท่านได้ชมกันกับ10อันดับสัตว์เลี้ยงของเหล่าดาราที่มีราคาแพงที่สุดบางตัวมีราคาสูงถึงครึ่งล้านบาทกันเลยทีเดียวไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่อันดับ10กับสุนัขตัวโปรดของนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิษฐ์สุนัขพันธุ์ไซบีเรียฮัสกี้ซึ่งสาวแพนเค้กมีทั้งหมด4ตัวชื่อคัพเค้กบราวนี่ชีสเค้กแอลมอนด์ราคาอยู่ที่ตัวละ 15,000 บาทไปจนถึง 65,000 บาทกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่อันดับ9กับสุนัขตัวโปรดของนักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองสุนัขพันธุ์คาวาเลียคิงชาร์ลส์สเปเนียลราคาเริ่มที่ 35,000 บาทไปจนถึง 49,000 บาทกันเลยทีเดียวต่อกันที่อันดับ8กับสุนัขตัวโปรดของนางเอกสาวนิชานัทนิชาสุนัขพันธุ์คาวาเลียคิงชาร์ลส์สเปเนียลราคาเริ่มที่ 35,000 บาทถึง 49,000 บาทมาที่อันดับ7กับสุนัขตัวโปรดของนางเอกสาวมิ้นชาลิดาสุนัขพันธุ์คาวาเลียคิงชาร์ลส์สเปเนียลราคาเริ่มที่ 35,000 บาทไปจนถึง 49,000 บาทต่อที่อันดับ6กับสุนัขตัวโปรดของนางเอกสาวมิวนิษฐาตัวนี้ทางด้านสาวมิวตั้งชื่อสุนัขตัวนี้ว่าเทมเป็นสุนัขพันธุ์คาวาเลียคิงชาร์ลส์สเปเนียลราคาเริ่มที่ 35,000 บาทไปจนถึง 49,000 บาทกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่อันดับ5กับสุนัขตัวโปรดของนางเอกสาวเมพิชนาธสุนัขพันธุ์ไซบีเรียฮัสกี้เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าไอติมราคาอยู่ที่ 65,000 บาทนั่นเองครับถัดมาที่อันดับ4กับแมวตัวโปรดของนักร้องสาวเสียงดีอย่างสาวแก้มบุ๋มเดอะสตาร์แมวพันธุ์สฟิงค์ที่สาวแก้มบุ๋มนั้นมีทั้งหมด2ตัวชื่อว่าเอเลียนกับมาร์เวลราคาอยู่ที่ตัวละ 14,000 บาทกันเลยทีเดียวข้ามาที่อันดับ3กับสุนัขตัวโปรดของนักแสดงหนุ่มมังชัยลดลสุนัขพันธุ์ซามอยขี้อ้อนตัวนี้ตั้งชื่อว่าชีโร่ราคาอยู่ที่ 140,000 ไปจนถึง 385,000 บาทกันเลยทีเดียวถัดมาที่อันดับ2กับแมวตัวโปรดของนักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างหนุ่มแบงค์วงแคลสกับแมวพันธุ์ปีเตอร์โบลูกผสมพันธุ์สฟิงค์ที่มีราคาอยู่ที่ 200,000 บาทกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่อันดับ1กับสุนัขตัวโปรดของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาสุนัขพันธุ์อัฟกันฮาวที่สาวใหม่ซื้อให้คุณพ่อในราคาครึ่งล้านเลยทีเดียวไม่พลาดข่าวสารในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ